ใครดีใครได้สิงบลูปืนใหญ่สาลิกาดงเตรียมดวลคว้ามอยเซสไกเซโดสื่อต่างประเทศรายงานข่าวกีฬาว,วันนี้ว่าสโมสรเชลซีเตรียมเดินหน้าคว้าตัวมอยเซสไกเซโดมิดฟิลด์ของทีมไบตันหลังจากพลาดคว้าตัวมาเอลอุกาเต้กองกลางสปอร์ติ้งลิสบอนเนื่องจากโดนคู่แข่งอย่างปารีสแซงแชคแมงยื่นข้อเสนอทางการเงินที่มากกว่าจากรายงานข่าวกีฬาว,วันนี้ชื่อของมอยเซสไกเซโด ตกเป็นเป้าหมายหลักต่อไปของสิงห์บูทันทีในฤดูร้อนนี้โดยยังมีนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดที่กำลังจับตาดูท่าทีของไกเซโดเช่นเดียวกันด้านเบนจาขอบนักก่าวฟุตบอลสายตลาดซื้อขายนักเตะระบุเพิ่มเติมว่าปืนใหญ่อาเซนอนก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจในตัวไกเซโดเช่นเดียวกันโดยทั้ง3ามทีมในพรีเมียร์ลีกต่างต้องอาหาข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจโดยอาเซนอนและนิวคาเซิลมีโอกาสที่ทำให้นักเตะได้เล่นในแชมเปี้ยนลีก ขณะที่เชลซีอาจจะไม่มีถ้วยใบนี้มาเสนอแต่อาจเปลี่ยนเป็นการทุ่มเงินเพื่อเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ